ยอดขายซูเปอร์คาร์ลัมโบกินีนะคะซึ่งเป็นผู้ผลิตซูเปอร์คาร์จากอิตาลีปรากฏว่าเปิดเผยออกมาแล้วทะลุ1 0 0 0 0หมนคันในปีที่แล้ว2023โดยพบว่าตลาดใหญ่ในเอเชียก็คือจีนค่ะจีนถือว่าเป็นตลาดใหญ่สุดอันดับ3าของบริษัทเลยค่ะ ลัมโบกินีนะคะผู้ผลิตซูเปอร์คาร์สัญชาติอิตาลีค่ะเปิดเผยว่ายอดส่งมอบรถยนต์ซูเปอร์คาร์ของบริษทัทปี2023สูงเกิน10,000คันเป็นครั้งแรกค่ะซึ่งลัมโบกินีบอกว่าปี2023เนี่ยเป็น the best year เลยะคะ่ะเป็นปีที่ดีที่สุดหลังจากส่งมอบซูเปอร์คาร์สู่ทั่วโลกรวมๆวม1 1 1หคันสร้างไรายได้ประมาณ2 6 6พันล้านยูโร,โรหรือราวๆ1น0 0 0แสนล้านบาทเพิ่มขึ้น1 2เมื่อเทียบเป็นรายปีแล้วก็มีอัตรากำไรอยู่ที่27.2% ผู้ผลิตซูเปอร์คาร์จากอิตาลีลัมโบกินีบอกด้วยนะคะว่าจีน,นถือว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่สุดอันดับ3ของบริษัทในปี2023โดยยอดจําหน่าย845คันส่วนยอดจําหน่ายในสหรัฐนะคะอยู่ที่3,000คันแล้วก็ในเยอรมนีอยู่ที่961คันค่ะที่ผ่านมาในลัมโบกินีเดินหน้ารักษาสายสัมพันธ์ระยะยาวกับจีนโดยเมื่อปีที่แล้วลัมโบกินีนะคะจัดทริปเดินทางในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนระยะทางไกล800กิโลเมตร ด้วยยานยนต์40คันเนื่องในวาระก่อตั้งครบ60ปีค่ะ